ผมไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้แต่ในที่สุดมันก็มาถึงจนได้แต่มันอาจจะมีทางแก้ก็ได้นะคะผมเบื่อกับชีวิตแบบนี้เต็มที่อันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ใช้ชีวิตที่สงบสักทีทุกอย่างผมทำผิดเองที่ล้อเล่นกับชีวิตของมนุษย์มากเกินไปเพราะคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าเขาจะทำไงกับพวกเขาก็ได้ดูดวงตะวันแล้วสิทันติกาทั้งยิ่งใหญ่และร้อนแรงในเวลาที่อยู่ที่สูงสุดคนเราได้อาศัยทั้งความร้อนและแสงสว่างในการดำรงชีวิตแต่ในที่สุดตะวันมีขึ้นมันก็มีลงให้เราทุกคนได้พบกับความมืดนี่คือสัจธรรมที่ผมและอีกหลายๆคนอาจจะลืมนึกถึงก็ได้ขอบฟ้ากว้างใหญ่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันด้วยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครใครจ้องมองไขว่คว้าดิ้นรนสวัสดีค่ะแค่หวังได้มีสิ่งที่ต้องการครอบครองเจ็บช้ำก็ยอมไม่ขอเป็นรองจะสูงสักเท่าไรต้องไปยังจุดหมายดังดวงอาทิตย์ที่แสนยิ่งใหญ่หนึ่งชีวิตต้องขอเดินไปตามที่ฝันก็